เย้เย้ทุกคนมากินเอ็นโปพัทกันค่ะเอนไซม์โปรตีนชงดื่มนะคะรสโกโก้แท้อร่อยมากๆทานง่ายค่ะใครที่กินเวแล้วรู้สึกว่ากินยากนะคะให้ลองกินเอ็นโปพัทดูนะคะกินง่ายแล้วอร่อยนะคะเอนไซม์โปรตีนชงดื่มสกัดจากธัญพืชถึง8ชนิดมีข้าวกล้องถั่วแดงข้าวหอมมะลิข้าวกล้องงอกข้าวโพดถั่วเหลืองงาดำลูกเดือยโปรตีนเอนไซม์เหมาะกับใครคนปกติอย่างพวกเราทานเข้าไปเลยค่ะเป็นการเติมเอนไซม์ให้กับร่างกายเหมาะกับทุกคนเลยค่ะเอนไซม์ร่างกายสร้างเองได้ไหมตอบเลยนะคะว่าสร้างเองได้นะแต่ถ้าร่างกายเราใช้เยอะเข้านะคะเอนไซม์จะลดลงนะคะทุกคนเราต้องเติมเอนไซม์เข้าไปร่างกายคนเราป่วยเพราะขาดเอนไซม์ 80% ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทราบตรงจุดนี้กันโปรตีนเอนไซม์เนี่ยมีกรดอะมิโนร่างกายขาดไม่ได้นะคะทุกคนมาเรามาชงดื่มกันเนี่ยเพื่อนๆเห็นยังในซองนี้มันเยอะมากเลยนะเยอะแบบจุกๆเลยใช้น้ำในอุณหภูมิปกติก็ได้นะคะแต่อย่าให้เกิน45องศานะเพราะจะทำให้เอนไซม์ไม่เกิดคุณประโยชน์ทางอาหารค่ะหรือเราจะโรยใส่เค้กโรยใส่ในไอศกรีมหรือบางคนนะคะโรยใส่ในนมกล่องทำได้หมดเลยนะคะอร่อยจนหมดแก้วเด็กๆที่บ้านชอบกันมากเลยค่ะทุกคนคืออร่อยมากความหวานกำลังดีนะคะกลิ่นหอมของโกโก้แท้ใช้ความหวานจากหญ้าหวานจากธรรมชาติค่ะใช้ครีมเทียมนะคะที่ทำมาจากมะพร้าวค่ะดีต่อใจจริงๆค่ะประโยชน์ข้อที่2ของเอ็นโปรพลัส2คนที่ต้องการลดน้ำหนักคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักใครที่รู้สึกว่าเวกินยากแนะนำตัวนี้เลยหลังออกกำลังกายทานตัวนี้เลยนะทานง่าย3เด็กที่ต้องการการเจริญเติบโตเป็นพิเศษ 4. ผู้ป่วยหลังพักฟื้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะเช่นผู้ป่วยมะเร็งนะคะพวกที่ให้เคมีบำบัดหรือรังสีนะคะยิ่งต้องทานเยอะๆยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะ 5. นะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานควรทานเลยนะคะทานก่อนมื้ออาหาร15นาทีนะคะและทุกมื้ออาหาร6นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกลุ่มอาการควรทานนะคะ7นะคะคนที่ทานเจทานมังสวิรัติทานได้เลยค่ะเอ็นโปรพัทนะคะสามารถทานได้สูงสุด60กรัม84กรัมต่อวันเลยเพราะว่าเอ็นโปรพัทเนี่ยมีกรดอะมิโนฟังดีๆนะทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตระยะที่5แล้วนะคะในเรื่องของโปรตีนเนี่ยควรหยุดชั่วคราวแต่ตัวที่เป็นกรดอะมิโนทานได้ค่ะเพราะว่าเอ็นโปรพัทถูกบีบอัดด้วยเครื่องไฮโดรไลซีสมาแล้วมันเลยเป็นกรดอะมิโนค่ะกรดอะมิโนเนี่ยมันพร้อมใช้งานได้เลยดูดซึมไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยเลยใช้เทคโนโลยีนะคะสกัดสารอาหารที่เป็นโปรตีนเอนไซม์ออกมาจะทำให้โมเลกุลเนี่ยเล็กมากๆโอ้โหสุดยอดเอนไซม์โปรตีนชงดื่มอร่อยแบบไม่ธรรมดาซะด้วยกินดีมีประโยชน์จึงอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนได้ลองค่ะสนใจนะคะคลิกได้ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยกดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ